โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆชาว War of Warship กันทุกท่านด้วยนะครับผมเราก็อยู่ในแทรีเฟลวอร์ชิป EP ที่66กันนะฮะ EP นี้เนี่ยส่งมาโดยคุณโฟชานะแล้วก็ชื่อในเกมก็ยูเรเนียมอันเดอร์สกอร์235นะจากแทน BS นั่นเองตั้งชื่อซะแบบเหมือนจะไปผลิตนิวเคลียร์เลยโอเคมาเรือที่คุณโฟชาเล่นก็จะเป็นเรือโคลัมโบนะเป็นเรือประจันบานของอิตาลีเทียร์10นี่แหละแล้วก็มีดิวิชั่นกับเพื่อนมาด้วยนะเพื่อนเล่นเป็นเดมอยแมปที่เล่นก็คือน้ำตาทะเลทรายนะเป็นห้องเทียร์10มีเทียร์8เทียร์9เทียร์10ใช่ไหมแล้วก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเทียร์8นะกันข้างละลำเป็นอินโดมิเทเบิลแล้วก็เล็กซิงตันฝั่งโน้นประจันบานนี้ก็มีกันข้างละ5ลาตเวนอีก5แล้วก็เรือพิฆาตอีก1ลำนะเปิดเกมมาคุณประชาจะไปทางไหนแต่เกิดทางโฟนนี้ก็คนต้องเล่นโฟนฟรีนี่แหละอ้าวเดี๋ยว อะไรเนี่ยทำไมไม่ไปอ่ะอันนี้คือหลุดหรือว่าตั้งใจหรือว่าไม่อยู่จอหรืออะไรยังไงไปเข้าห้องน้ำเหรอโหร้อนนิดหนึ่งเนี่ยแต่เพื่อนเข้าไปกันแล้วนะระหว่างรอก็มาดูพวกการของคุณโฟชาก่อนก็ได้1 2อันนี้เป็น4ใช่ไหมบวก3อีก2 4อีก1อีก2อัน21แต้มโอเคก็ถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าเยอะอยู่ฝนเฟิร์นนี่ก็โอเคนะฮะไม่น่ามีอะไรแนะนำแล้วเพราะคุณเจ้าของดีเพย์ก็อัพมาดีแล้วเอาโอเคมาสักทีกระสุนแฟบเจ็บๆนะมีพิมพ์มาด้วยว่ากระสุนแฟบยิงจุกๆยิงไป16โดนนัดเดียวโอเคได้ๆเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ที่แน่อิตาลีอ่ะความแม่นยำของปืนมันห่วยแตกไปแล้วต้องพึ่งดวงบวกกับแบบหาทางเข้าไปชิดเขานิดหนึ่งนี่ก็โอเคเลยต้องเลือกมุมยิงด้วยนะที่สำคัญไม่งั้นกระสุนแฟบนี่ก็ทำดาเมจไม่ได้หรอกฮะถ้าจ่อไม่เข้าเนี่ยแต่ดูจากมินิแมปแล้วเนี่ยเหมือนเพื่อนจะเทกันไปทาง A กันหมดเลยอ่ะทางฟรีนี่มีแค่ไม่กี่ลำนะแต่อย่างน้อยก็ยังมีเรือพิฆาตวิ่งนำหน้าแล้วก็เพื่อนที่ดีวิชั่นกันมาเนี่ยก็ไปเล่นแถวเกาะก็โอเคแล้วพอลำนั้นเนี่ยอยู่ที่โลกนี่คือจบแน่นอนพยายามหาที่หล่อยิงเอาแล้วกันพวกกงพวกเกาะอะไรเงี้ยยิงหลังเขาไปก็ได้ถ้าเกมไหนไม่มีซีบีก็จะสปายอยู่เพราะไม่ถูกสปอตนั่นเองก็หวังว่าเขาจะไม่ได้มาฝั่งนี้เยอะนะแต่ดูจากหน้าสกอร์ที่ส่งมาด้วยนี่คือเหรียญเพียบเลยนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าคุณโฟชาเนี่ยไปทำยังไงถึงได้มาแล้วกันแต่ตอนนี้เหยื่อลำแรกก็ยังไม่มีเลยฟีบีก็ไปเล่นทางนู้นด้วยจะว่ายังไงดีอะก็อย่างที่ผมบอกว่าเกมนี้มันชอบสปอนเรือกันแปลกๆอะแบบจะเทก็เทกันไปหมดเลยอย่างเงี้ยที่มาด้วยอีกลำก็เป็นอิฟูโมใช่ไหมข้างหน้าก็เป็นไลนิ่งอะเหลือไปฆ่าเทียร์8ของอังกฤษเลยแต่ฝั่งนั้นก็เป็นอาคิฟุกิก็เอาจริงไลนิ่งน่าจะเก่งกว่านะแต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นแล้วกันคนโฟชาก็ยังยิงใครไม่ได้นะพยายามหาอยู่แล้วก็เพื่อนนี่ที่เล่นเดมอนก็เปิดเรดาร์ให้ไปสปอตเจอใครต้องรอสักครู่ครับผมอ้าโอเคโอ้เจอฟาริมนะคุณโฟชาเล็งแล้วก็กัดไปครับผมคือลำนี้เนี่ยมันอย่างที่บอกว่าระยะยิงมันสั้นด้วยแหละยังไงก็ต้องพกเครื่องบินชี้เป้ามาคอยเพิ่มระยะอะไรเงี้ยเพราะยังไงก็ต้องได้ใช้โอ้แล้วชุดแรกสวยครับผมได้ดาเมจมา 11,500 นะแต่ว่าคุณเพื่อนนี่ก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าอาจจะไปถูกแก๊งนั้นเนี่ยลุมกินได้เลยแถม CV ก็มาด้วยแล้วเหมือนเขาเทมาทางนี้อีกนะแทนที่มันจะเทไปทางโน้นมันจะได้ดูแบบบาลานซ์กันโอเคดูสถานการณ์ไปก่อนนะเพื่อนก็ยังพอแบบหลบซ่อนตัวได้อยู่คุณโฟชาก็จัดไปต่อเนื่องครับผมได้มาเท่าไหร่บ้าเหมือนนัดเดียวใช่ไหมเห็นขึ้นมาแค่3,000กว่าแค่นั้นเองโอเคโหลดใหม่ไปนะโหลดใหม่ไปหรือไปคาดแคปเฟดนี่ก็เหมือนเขาจะเปลี่ยนลายไปเล่น B แล้วถือว่าโอเคครับดีมากพอรู้หน้าที่ตัวเองก็เป็นเรือพิฆาตลำเดียวก็วิ่งแคปอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วเป็นผมก็เล่นแบบนี้แหละแคปเฟดก็หาที่แคปใหม่ไปตรงนี้เป็นโอ้ยโอ้นะจัดไปก็ผมก็ไม่ได้ไกลมากนะแต่ก็ไกลอยู่อุ้ยกระสุนโอเคอยู่นะเนี่ยแต่มันก็จอดไม่เข้าไปเยอะเหมือนกันตรงนี้มีสตาลินอีกลำหนึ่งนะมาอยู่ถูกที่ถูกเวลาซะด้วยเหมือนเขาจะหมายหัวเพื่อนของคุณโฟชานี่แหละแต่ว่าเพื่อนของคุณโฟชาก็เริ่มที่จะซวยแล้ว
ถ้าเกิดว่าเจอชาร์จเอ้ยแต่ก็มีตัวไปโดนไลนิ่งมาอยู่ได้อยู่เลยถ้าโดนนะโหลดเสร็จร้อยแล้วก็ผมต้องช่วยเพื่อนก่อนนะโอเคจัดไปฮะโดนเพื่อนด้วยมั้ยเนี่ยโอเคโอ้สวยงามก็ผมได้มา1คิวแล้วก็เซฟเพื่อนไปนะสวยอยู่ครับผมสวยอยู่อุ้ยหันมาดูอีกทีเจอกับตัวเองก็เปิดข้างเหมือนกันแม่โดมอนทาน่ายิงมาเจ็บเลยนะไอ้เจ้านั้นนี่คือปืนเขาแม่นอยู่แล้วแหละแล้วแรงด้วยไม่เป็นไรครับผมคิดซะว่าเอาเลือดสูบฉีดไปก็แล้วกันตัวนี้นี่คือแมปมืดเลยนะซีบีก็สปอตไม่ได้ที่คาดที่ทางดีก็วิ่งหนีไปแคปบีแล้วแล้วตัวนี้ก็เจอยิงจุดไฟอีกเอาลำไหนครับผมเหมือนสตาลินอ่ะเขาเริ่มอ้อมแล้วอ่ะกดโฟช้าเลยหันมาหามอนทาน่าดีกว่านะได้เท่าไหร่วะเนี่ยดาเมจไม่ขึ้นด้วยนะตรงนี้โอไอโอก็มามีแต่ปืนหนักๆเหมือนกันเลยเนี่ยเดโมยเหมือนหมดฟิตหนีแล้วหรือเปล่าวะโอ้โหเหมือนหมดฟิตหนียิงอะถ้าถอยมาก็เจอสตาลินยิงเจอมอนทาน่ายิงเนี่ยเขาเริ่มล้อมแล้วโอ้แล้วเรือไปคาดแม่งวิ่งบวกเอาเรื่องว่ะเรือไปคาดฝั่งนู้นโอไอโอนี่กะช้าเลยนะกะแบบเอาตายเลยคุณโฟจาเห็นท่าไม่ดีก็น่าจะต้องเทเพื่อนนั่นแหละไม่งั้นก็ตายไปกับเพื่อนเลยแต่อย่างน้อยเพื่อนก็ไปเก็บเรือไปคาดได้นะแล้วก่อนที่จะโจมไปเนี่ยด้วยเดมอยก็โอเคครับผมก็แลกกันไปนะยังไงตรงนี้เนี่ยก็ต้องเสียไปแล้วเขาดันมาเรื่อยๆเลยคุณโฟจาก็ยิงสตาร์ลินนะครับผมแล้วก็หันมาดูไอโอ้นิดหนึ่งนะว่าเล็งหรือเปล่าได้มาอีก16,000โอ้ดาเมจดีเลยเนี่ยมันจะแม่นก็แม่นนะนี่เนี่ยโอไอโอเนี่ยหน้าเอามากอิซูโมะมันทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้มันเตรียมเพ่นแล้วอ่ะยังไงก็ต้องเพ่นนะต้องรอแก๊งทางนู้นมาคอยช่วยที่หนึ่งต้องถอยกันก่อนนะแต่ที่ดีเลยก็คือเรือพิฆาตเขาจมไปแล้วแต่ฝั่งของคุณโฟชาก็จมไปแล้วเหมือนกันนะเนี่ยแต่ฝั่งเขาค่อนข้างที่จะได้เปรียบเพราะว่ายืนแคปอยู่จุดฟรีอยู่แล้วก็แคปบีได้แล้วถือว่าเอาเรื่องเลยได้มาอีก10,000ฟรีครับผมยิงโอไอโอชุดเมื่อกี้เก็บไปเรื่อยๆนะตอนนี้ควันกระป๋องก็ยังไม่ใช้แล้วตอนนี้เนียฟกี้ก็กำลังจะจมด้วยเหมือนกันนะเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างแย่วะเอาจริงแต่ถ้าเอาโอไอโอจมได้นี่ก็โอเคอยู่แล้วก็อย่าให้เขาแคปฟรีได้เนี่ยไม่งั้นสกอร์มันจะไหลไปเยอะเลยแล้วโดนชุดเมื่อกี้มา 6,000 กว่าก็รับไปก่อนครับผมบางบาทแบบนี้โรเซ็ตก็จัดไปฮะต้องเก็บแล้วแหละโอ้ไม่มั่นใจว่าได้ดาเมจเท่าไหร่นะมันไม่ขึ้นอะแต่ผมว่าเจ็บนะเจ็บอยู่เอาเป็นว่าปล่อยมันหนีไปฮิวก่อนแล้วกันฝั่งเขามอนทาน่าก็ไม่ได้วิ่งเข้าแคปแล้วเหมือนสตาร์ลินเนี่ยเดี๋ยวกำลังวิ่งไปแคปแล้วซีวีก็เริ่มมาแล้วก็ผมเล็กซิงตันเห็นท่าไม่ดีคุณโฟชาเปิดควันเลยแล้วกันแบบนี้ก็ทิ้งไม่ได้เลยเนี่ยคือจะทิ้งได้ก็ต้องฝุ่มอะจะตัวทิ้งไหมขึ้นอยู่กับยังไงประสบการณ์ของผู้เล่นซีวีแล้วจะทิ้งโดนหรือเปล่าถ้าแบบอยู่ในควันแบบนี้แต่ก็เครื่องก็ร่วงไปหมดแล้วนะไฟไหม้ก็ดับไฟครับผมเหมือนจะพยายามมองหาว่าใครมันแคปแต่ผมว่าก็สตาร์ลินนั่นแหละสตาร์ลินมอนทาน่าแหละเนี่ยมันเขาจะพยายามหนีกลับไปแคปอุ้ยไล่ไปไล่เก็บเลยนะเพราะว่าหน้าสวนกลับอยู่เนี่ยไปจัดไปฮะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ 80,000 นะยังเหมือนจะไม่พอใจด้วยโอเคอู้ได้มา 12,000 ไม่แย่นะอันนี้อาจจะเป็นข้อดีของกระสุนแคปก็ได้ถ้าเลือกมุมยิงดีๆแล้วถ้ามันโดนนะก็โอเคอะไม่จำเป็นต้องแบบเจาะเข้าห้องนิรภงนิรภัยอย่างเงี้ยก็ได้เป็นหมื่นแล้วแต่จะโหลดนานนิดหนึ่งแค่นั้นเองอยู่กับสกิลด้วยโอไอโอนี่ก็กำลังหนีแล้วเขาก็แคปฟรีได้เป็นที่เรียบร้อยอะคุณโฟชาก็สลับลูกมาเป็น AP นะรอโหลดแป๊บหนึ่ง10กว่าวิไม่รู้ว่าสตาลินพี่แกเขาจะรู้ตัว
หรือเปล่าเพราะตอนนี้คือเขาวิ่งเปิดข้างชิวอยู่นะมันก็ไม่ได้ข้างขนาดนั้นหรอกแต่มันก็โฟที่จะจอดได้อยู่เราจัดไปก็ผมตอนนี้น่าจะรู้ตัวแล้วก็กำลังเลี้ยวแล้วด้วยโอ้ยโดนไป 29,000 นะถึงกระจุกไปเลยเอาเรื่องเอาเรื่องมองหาเพื่อนได้หนึ่งมีใครมาช่วยหรือเปล่าไอ้แก๊งโฟนฟรีที่มาด้วยกันนี่คือจมไปหมดแล้วเนียฟกี้อิฟุโมะไลนิ่งแล้วก็เพื่อนที่ดิวิชั่นกันมาก็จมไปหมดแล้วเหลือแค่คุณโฟช้าเนี่ยที่รอดกลับออกมาได้เนี่ยไอ้แก๊งธนูก็ยังแคปเอกันไม่ได้นะฮะโอ้โหดันกันไปตั้งเยอะขนาดนั้นเอาแล้วสตาลินเหมือนจะยังไม่เข็ดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ต้องรีบปิดข้างนะเอ้ยก็โดนไปเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าได้ดาเมจเท่าไหร่เหมือนเดิมก็มองไม่เห็นนะตอนนี้ต้องคิดแผนเริ่มที่จะสวนกลับแล้วไหมเพราะว่าสกอร์มันเริ่มไหลแล้วแล้วเรือก็เสียไปเยอะด้วยแบบเนี้ยตัวนี้โอ้ยโอ้โอ้กำลังเลี้ยวด้วยเอาโอ้เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนเนี่ยน่าจะเจอลุ้มแล้วล่ะโอ้ยโอ้ลำนี้ได้ไปอีก16,000ครับผมแล้วเหลือไว้ทำไมฮะโอ้เฟดคมสักไปนะหาเหยื่อใหม่ดีกว่าตัวเนี้ยเอาไปว่าดันผมว่าดันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วถ้าไม่ดันก็คือแพ้ปล่อยไปเยอะเกินหรือแม่ก็ยิงเก็บไปเรื่อยๆก็ได้แต่มันจะเก็บได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละอันเนี้ยอ้าวแล้วทำไมสตาลินพี่แกจอดนิ่งเหรอโอ้จังหวะให้หนีไม่หนีครับผมคุณโฟชาก็ฟัดไปนะแต่เหมือนป้อมหลังน่าจะไม่โดนแล้วแหละกระสุนเป๋ไปเลยโดนอยู่นะโดนอยู่แต่ก็นั่นแหละไม่รู้ดาเมจหรอกแต่มอนทาน่าก็ใกล้โจมอิฟูโมฝั่งเขาก็ใกล้โจมสตาลินใกล้ตายเมนใกล้ตายก็โอเคโอเคพบมือนั่นเหลือไปทำไมวะเนี่ยมันจะเหลือไม่ถึงพันหรือเปล่าคนโฟชาเปิดใช้ก็บินน้ำแล้วก็เล็งไม่ได้ฟาเลยมาแล้วถ้าไม่มีภูเขาบางนะผมบอกแล้วว่าเจ็บหนักกว่านี้อีกแต่นี้ก็โอเคฮะได้มา12,000กว่านะดาเมจตอนนี้ก็อยู่ที่ 100,000 จะ 70,000 แล้วด้วยต้องเริ่มดันนะครับผมพร้อมมืนเหมือนพยายามหนีนะไม่กล้าแคปก็โอเคทำดีแล้วแหละตอนนี้มอนทาน่าลายพางฮาโลวีนซะด้วยผ่อนความเร็วดีกว่าไหมแล้วก็รอคุณโฟชาสับลูกมาเป็น AP นะโอ้แล้วเขาหันหน้ามาทางนี้ด้วยประเด็นโอเคจังหวะสวยงามครับผมจมแน่นอนโอเคดีนะที่จมถ้าไม่จมนี่ผมหน้าแตกเลยเนี่ยโอ้ฝ่าพูดแบบหนักแน่นมาแน่นอนในการกดใช้ฮิลขึ้นมานะแต่ว่าคมฝักนี่ก็ใกล้จะจมแล้วด้วยถูกฟาเลมยิงหลังเขาเผาเรื่อยๆนี่ก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วไหนจะสตาลินที่เจาะดีๆอีกช่วยเพิ่มสักหน่อยไหมแม่สตาลินมันเหมือนมันมีรางบอกเหตุอะเอาแต่เพื่อนจมไปแล้วนะแล้วจมไปฟองลำด้วยเพราะมือก็ไม่รอดเหมือนกันสถานการณ์ตัวนี้คือพอยต์174ต่อ700เอ้าเฮ้ยโอ้ยไม่นึกว่าจะได้คิวนะเอาจริงบัตรปืนจะแม่นก็แม่นนะอย่าทำเป็นเล่นไว้โอเคได้มาอีก1คิวนะตัวนี้ได้มา3คิวแล้วด้วยเลนแรกแล้วก็ทีมจู่โจมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินหน้าแคปไหมไม่รู้ว่าฮิปเปอร์มันจะกล้าเข้าไปแคปไหมเนี่ยแต่ถ้าเก็บฟาเลมได้นี่ก็เขาคงจะกล้าเข้าอยู่แต่ที่แน่นี่คุณโฟชาตั้งหน้าไปแคปปีก่อนแล้วครับผมอันนี้มีอีฟโมกอีกหนึ่งลำนั้นเรือค่อนข้างที่จะเยอะเหมาะแก่การฟาร์มดาเมจจัดๆเลยแหละโอเคโหลดเสร็จได้จังหวะจัดไปก็ผมชุดหนึ่งนี่เนี่ยช่วยฮิปเปอร์หน่อยฮิปเปอร์มันจะตายแล้วโอ้โหมันไม่รอดแล้วฮิปเปอร์บอกกูไม่ไหวแล้ววะโอ้แล้วเรียบร้อยครับแหมเกินยื้อจริงๆนะ
มีการใช้ระเบิดน้ำลึกเหมือนจะบินไปสปอตดูหรือเปล่าเป็นสูตรนะสูตรของแบบคนเล่นสนานแล้วเราเมื่อกี้โดดิโมยิงมา 7,200 เลยมุมมันไม่น่าจะยิงได้มันก็ยิงมาได้แล้วเนี่ยเรามาทนาเก็บอัตโกไปแล้วอ่ะโอเคแต่สกอร์ก็ไม่ได้ลดมาเยอะเลยนะแล้วยังแคปกันไม่ได้ด้วยต้องไปยื้อก่อนแล้วกันตอนนี้ก็คือ3ต่อ5เหลือแบบคุณโฟชาที่เล่นเป็นโคลัมโบแล้วก็มีมอนทนาลำหนึ่งกับซีวีที่เป็นอินโดมิเทเบิลแล้วก็ไม่มีการสปอร์ตแล้วต้องรอซีวีมาสปอร์ตนิดนึงแต่กว่าจะมาถึงนี่ก็จะโดนเผาก่อนไหมเนี่ยแต่เขาก็เล่นลูก AP นะตรงนี้ฟาเลมเหมือนแบบเตรียมออกมาเสียบแล้วอะถ้าเกิดว่าคุณโฟชาวิ่งเลยไปอย่างเงี้ยแล้วโผล่แล้วครับผมตายจังหวะกักกับไปฮะป้อมหลังล่ะป้อมหลังโอ้ยใกล้จบแล้วโดนไปเนี่ยเอ้าโอ้ยังโดนอยู่นะได้มาอีก1คิวอ่ะตอนนี้เก็บไป4คิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดาเมจขึ้นมา 220,000 แล้วด้วยฟาเลมก็ไม่น่าที่จะกล้าออกมาแล้วฝนทางโน้นโอ้มอนทนาก็ทำหน้าที่ได้ดีครับผมเรียกว่าจัดการไปได้โอเคสวยงามตอนนี้ฟาเลมโผล่มาแล้วก็น่าจะเก็บไม่ยากกันแหละทำไมไม่ได้เข้าไปชิดเนี่ยก็ใช้แค่ป้อมหลังตัดลูกแซบไปเรื่อยๆก็ได้เดี๋ยวมันก็จมเองแล้วเขาเล่นลูก EP ด้วยเลยใจเย็นครับผมใจนิ่งมากจริงๆมันก็ชะตาฟาเลมันขาดอยู่แล้วเลยเนี่ยเรียบร้อยได้คลายเกมเป็นที่เรียบร้อยครับผมกลายเป็นว่าเกมพลิกนะเนี่ยตอนนี้เหลือ3ตัวฝูงโอ้โห3ลำนี่คือหายแบบพริบตาเดียวเองจากที่แบบเหลือ5ลำเอาไปว่าเก็บอิฟิโมนอ่ะไม่ยากแล้วก็ไปตามกระทืบ CV อย่างเงี้ยให้ CV สปอร์ตให้โอ้แล้วหนีไปซะนู่นเอาไปว่าแคปไปก่อนแล้วกันแคปไปก่อนส่วนมอนทนาฝั่งนั้นก็แคป A ได้อยู่แล้วแหละแต่เวลานี่พอไหม3นาทีเนี่ยจะพอหรือเปล่าถ้าเก็บอิซูมุได้อีก1ลำแล้วก็ปล่อย CV ไปก็ได้แล้วก็ให้พอยต์วิ่งก็น่าจะชนะนะโอเคมอนทนาแคปได้สวยคุณโฟชาแคปได้อย่าถูกรีเซ็ตก็พอแต่คงจะรีเซ็ตไม่ทันหรอกกว่า CV จะมานี่ก็แคปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็พิมพ์บอกนะว่าแบบอยากจะคิวอิซูโมะโอเคไปโอ้ยไรซิงตันอยู่อย่างไกลคุณโซชาเปิดใช้เครื่องบินน้ำแต่ก็ยิงไม่ถึงนะมันอยู่ไกลจริงแล้วฟีบีบินมาแบบนี้ก็เปิดควันโชว์ก็เลยนะยังไงควันก็เหลือใช้อยู่แล้วนะแต่เขาจะปล่อยโดนนะรอดไปรอดไปถึงโดนก็ไม่ค่อยเจ็บหรอกอิฟโมว่ายังไงเนี่ยเหมือนวิ่งอ้อมมาเลยเนี่ยไปครับผมเกมยังไม่จบนะ2นาทีก็มีค่าเหมือนฝั่งเขาจะยื้อนะพยายามยื้อเฮ้ยเอาฟีบีไหมเอาฟีบีไหมว่าฟีบีมันใกล้จบแล้วนะเดี๋ยวคนโฟช้าเหมือนจะเล็งเอานี่ให้ได้นะมีการยึกเมาส์คือยึกไปเรือมันก็ไม่เล่นเร็วขึ้นหรอกโอเคจะมาแล้วจัดไปต้องฟิตเดียวแล้วนี่โอ้ไม่ฟิตแต่ดาเมจก็ขึ้นมา 20,000 เลยนะเดี๋ยวทำไปเล่นฝนฟีวีนี่จมแน่นอนอยู่แล้วตายคู่เลยปะเนี่ยรอก่อนโอเคบล็อกดาเมจไปก่อนนะผมแล้วก็มอนทนาในเก็บได้ซิงตันไปที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแค่อิซูโมะลำเดียวที่เปล่าเปลี่ยวหัวใจแล้วคุณโฟชาก็ยังเล่นลูก AP อยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าเขาก็เริ่มที่จะหันมุมแล้วอ่ะไปทำป้อมพังเฉยโอเคก็ถือว่าตัดกำลังไปแล้วกันแต่ว่าเวลาตอนนี้เหลือแค่แบบนาทีเศษๆแค่นั้นเองนะฮะเอาไปว่าต้องรีบจมอิซูโมะลำนี้ให้ได้เลยมีการสับเปลี่ยนมาใช้ลูกแซปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหันก้นให้แบบนี้นี่ก็ไม่น่ามีปัญหาเลยอินโดเมเทเบิลก็มาช่วยแล้วแต่ไม่รู้มอนทนายิงช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ต้องช่วยก็ได้ไหมโอเคมาอย่าทำให้มันยืดเยอะหายแล้วแหละเนี่ยชุดเนี้ยโอเคอ่ะแล้วจบเกมครับผมโอเคครับในเกมนี้เนี่ยคุณโฟชาก็ได้รับชัยชนะมาและได้เงินมาใช้ 512,232
ค่าประสบการณ์อีก 1,569 และ EEP อิสระอีก 2,384 ได้เหรียญมาเพียบเลยนะเป็นทีมจู่โจมสนับสนุนเรือประจัญบานใหญ่คาเค้นการประสานโจมตีเลือดแรกแล้วก็ลำกล้องใหญ่มาทำความเสียหายไปทั้งหมด 271,627 ยิงเข้าเป้า124นัดยิงกระบินตกไป7ลำนะหมดสภาพ1จมเรือไป6เข้าห้องนิรภัย3แคปฐาน1แล้วก็ปืนลอยยิงเข้าเป้าอีก9นัดก็ต้องขอขอบคุณคุณโฟชาด้วยนะครับผมที่ส่งรีเพย์มาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันด้วยนะครับถ้าว่าชอบยังไงเนี่ยช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในไทยรีเพย์เวอร์ชิพใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ